ไล่หนอนไล่แมลงนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยมายืนดูนะคะดอกมะนาวค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ดอกมะนาวนะคะติดดอกออกผลนะคะนี่เพื่อนดูนี่เนี่ยดูสิคะผลมะนาวนะคะมะนาวแป้นนะคะเพื่อนจ๋าแต่สิ่งนึงค่ะที่ทำให้แม่ก้อยตกใจค่ะเพื่อนๆดูเนี่ยเอาแม่ก้อยยืนมองอยู่นะคะแล้วก็มาพบกับสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่อ้าวมีมดไก่มั้ยคะกระดุกกระดิกกันอยู่ฮะนี่อ้าวมดมาจากไหนคะเนี่ยเพื่อนขานี่อยู่ตรงขอบกระถางนี่เพียบเลยค่ะเอาเขามาทำอะไรกันคะเนี่ยสูตรไล่แมลงที่มีอยู่คู่บ้านอยู่แล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราใช้นะคะน้ำซาวข้าวค่ะเป็นตัวหลักนะคะเพื่อนจ๋าน้ำซาวข้าวนะคะทุกเช้าที่หุงข้าวนะคะเก็บน้ำซาวข้าวไว้เลยนะคะไล่หนอนไล่แมลงได้เห็นผลนะคะมดปลวกค่ะสูตรนี้ครอบคลุมมากนะคะได้หมดเลยจ้าเพื่อนท่านไหนนะคะมีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะค่ะน้ำซาวข้าวนะคะหรือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่ขนมเปรี้ยวนะคะขนมเปรี้ยวขวดเล็ก1ขวดค่ะกระเทียมนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่กระเทียมนะคะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำยาล้างจานค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแรกเลยนะคะนี่กระเทียมค่ะ1กรัมนะคะเพื่อนจ๋าตำเลยค่ะตำให้ละเอียดละเอียดนะคะมันหอมระเหยจากกระเทียมจะได้ออกมานะคะสิ่งนี้จะไล่แมลงได้ดีมากจัดเชื้อราได้ด้วยนะคะในโรคพืช นะคะแล้วก็ไล่แมลงได้เห็นผลมากค่ะเสร็จแล้วนะคะป้าจ๋าใส่ถ้วยให้เรียบร้อยเลยค่ะใช้ได้ทั้งกับไม้ผลนะคะแล้วก็ตระกูลผักใบนะคะเห็นนะคะก่อนพร้อมนะคะอันดับต่อไปเลยค่ะนี่นะคะป้าจ๋าเป็นน้ำซาวข้าวนะคะที่มีอยู่ในบ้านกันอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเพื่อนๆทำจุลินทรีย์นะคะน้ำซาวข้าวนะคะใช้ได้เลยนะคะ1แก้วที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ250มล.นะคะแก้วใหญ่เลยใส่เลยค่ะอันดับต่อไปค่ะกระเทียมจ้าใส่ไปเลยค่ะเราจะสงสัยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวคืออะไรคะไม่ก้อยที่ไม่ก้อยพูดถึงนะคะก็คือน้ำซาวข้าวนะคะใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะใส่นมเปรี้ยวหมักไว้7วัน14วันนะคะนี่เราก็จะได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะไว้บำรุงพืชนะคะต่อไปค่ะน้ำส้มสายชูนะคะพวกมดหนอนแมลงนี่เขาเกลียดนะคะกลิ่นน้ำส้มสายชูนะคะเราใช้เลยค่ะเพื่อนจ๋า100มล.นะคะลองใส่เลยค่ะ100มล.นะคะเลยจ้าไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะเพื่อนจ๋านมเปรี้ยว1ขวดเล็กนะคะเป็นทั้งจุลินทรีย์นะคะเป็นทั้งปุ๋ยดีๆในการบำรุงพืชผักค่ะไม่ใช่เป็นแต่สูตรไล่แมลงนะคะเพื่อนจ๋าเป็นปุ๋ยดีๆได้ด้วยนะคะเราใส่ไปเลยค่า1ขวดค่ะเติมไปนี่จะทำให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์ไล่แมลงของเราครั้งนี้นะคะเล็กและละเอียดค่ะเก็บได้นานด้วยนะคะเราใส่นมเปรี้ยวนี่เก็บได้ถึง3เดือนนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะพอเสร็จแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดกันเลยนะจ๊ะเตรียมกล้วยพร้อมเลยนะคะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพนะคะหมักไว้1คืนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ทำง่ายนะคะสะดวกนะคะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะใช้ครั้งนี้นะคะใช้เป็นแบบสเปรย์ที่ฉีดพ่นนะคะน้ำนะคะน้ำสะอาดครึ่งนึงนะคะหัวเชื้อนะคะจากน้ำซาวข้าวนะคะครึ่งนึงนะคะแล้วก็พร้อมผ้าขาวบางพร้อมนะคะเพื่อนจ๋านี่ให้เพื่อนดูใส่เลยค่ะหัวเชื้อนะคะที่ทำจากน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้ก็จะเหมาะสำหรับตระกูลผักใบนะคะเพราะว่านะคะเราใช้นมนะคะเป็นสารจับใบนะคะในการไล่แมลงนะคะแล้วแม่ก้อยจะทำสูตรที่นะคะแรงแล้วก็เข้มข้นนะคะไล่มดได้ไล่ปลวกได้ไล่ยุงได้นะคะแมลงที่ดื้อๆนะคะสูตรแบบเข้มข้นนะคะเพื่อนจ๋านี่แม่ก้อยทำสองขวดนะคะน้ำครึ่งนึงนะคะหัวเชื้อนะคะจากน้ำซาวข้าวอีกครึ่งนึงค่ะลืมรองด้วยผ้าขาวบางนะคะหรือกระชอนที่มีตะแกรงละเอียดละเอียดนะคะการแบบเข้มข้นนะคะเพื่อนๆเติมนะคะน้ำยาล้างจานนะคะใช้นิดเดียวนะคะ1ช้อนชานะคะเพื่อนจ๋าใส่เลยค่ะเขาก็จะไปรัดตึงตัวมดตัวแมลงนะคะตัวปลวกนะคะเทใส่เลยค่ะใช้ไม่เยอะนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะล็อกกันให้เรียบร้อยเลยนะคะ
คนนะคะแล้วก็สูตรแบบเจือจางค่ะนี่เพื่อนๆก็เลือกใช้ตามความสะดวกนะคะแล้วนะคะสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะของทุกอย่างนะคะมีอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วนะคะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องฉีดพ่นแบบนะคะถังฉีดพ่น20ลิตรนะคะเราใช้นะคะ100ถึง200มล.นะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะมดนะคะเขามาเกาะอยู่ที่นะคะต้นมะนาวของแม่ก้อยนะคะเราฉีดพ่นไปเลยค่ะเพื่อนจ๋าฉีดคุมไว้เลยนะคะไม่ใช่แต่แมลงนะคะมดนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเพื่อนจ๋าดูสิคะทำให้ครัวมะนาวของแม่ก้อยนะคะหลุดได้เลยนะคะเนี่ยสูตรนี้นะคะไล่แมลงวันทองได้ด้วยนะคะเพื่อนขาแมลงวันทองนี่จะเห็นเยอะๆนะคะช่วงเย็นๆนะเพื่อนๆมาฉีดคุมไว้เลยนะคะไหนคะมาจากทางดินนะคะมดนะคะ นี่อยู่ที่ขอบกระถางนะคะฉีดไปเลยค่ะไล่เลยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะเขาจะได้หนีไกลนะคะฉีดคุมทั้งต้นเลยค่ะระหว่างที่ฉีดนี้เพื่อนๆต้องหารังด้วยนะคะว่ารังของเขานะคะอยู่ตรงไหนนะคะฉีดที่รังเลยนะพาเพื่อนๆแม่ก้อยฉีดนะคะคุมต้นมะม่วงหาวมะนาวโหพร้อมเลยนะคะเหมือนรู้สึกว่าแม่ก้อยจะโดนแมลงนะคะกัดยอดของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะขอฉีดคุมไว้ก่อนเลยนะคะทั้งต้นมะนาวใบเยอะๆนะคะฉีดคุมได้เลยค่ะเพื่อนจ๋าป้องกันไว้นะคะตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะจ๊ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย